สวัสดีค่ะอีสานจวดจาดมื้อนี้นะคะสิพาทุกๆคนนะคะมาเฮ็ดนะคะเมนูอมหอยใส่ผักอีหน่อยนางแหนนค่ะกับผักสวนครัวที่มีตามบ้านเฮาเนาะค่ะเบิ่งโอ้ยเป็นตากินหลายจ้านะคะก่อนสิไปเบิ่งวิธีเฮ็ดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกดกระดิ่งกลิ้งกลิ้งกลิ้งให้กันในเด้อค่ะกดติดตามให้อ่อยในเด้อจ้าหนึ่งค่ะพักที่หน่อยนั่งเห็นนะคะหลังจากที่เขาปลานะคะไปหาขุดแมงกินูนะคะก็เด็ดพักที่หน่อยนั่งเห็นมาน้ำจ่าซึ่งเป็นพักที่เฮานะคะได้กินตามหนามันเนาะค่ะหนานี้มันเป็นหนานแหลงเนาะไฟกระไหมปลานะคะพักอีหน่อยนั่งเห็นกระแตกยอดงามค่ะค่ะพี่น้องค่ะอันเฮาก็เอามาเห็ดอมกินค่ะหรือว่าเอามาลวกน้ำจิ้มกินก็ได้เนาะนะคะแซ่บๆจ้านะคะต่อมาก็คือนะคะยอดบักอื้อนะคะหน่วยบักอื้ออ่อนดอกบักอื้อค่ะเป็นพักที่เกิดขึ้นนะคะเป็นผักสวนครัวปานข่อยเองค่ะอีแม่เพิ่นเก็บมาให้เนาะเบิ่งค่ะดับแนวมืดอันนี้ก็ผักซี่จีนค่ะผักซี่จีนตลาดนะคะอันนี้ผักอีตูค่ะอีตูตลาดเนาะนะคะหอมค่ะมักค่ะมักผักอีตูนะคะนี่ค่ะเฮาก็สิมาปอกยอดผักอื้อออกนะคะนี่ลอกออกค่ะนะคะเอาให้มันอ่อนๆนะคะซึ่งดอกมันเฮาก็นะคะอย่าลืมเด็ดนี่มองนี้แม่เขาเอิ้นว่ายังหรอคะแต่อย่าลืมเด็ดออกเลยค่ะมันสิทังปากคนกินเด้อจ้านะคะกระเด็ดไปเรื่อยๆตามคลิปเลยค่ะนะคะอย่าลืมเด็ดออกเด้อจ้าจำบ่ได้ว่าเอิ้นว่าอีหยังนะคะขออภัยค่ะต่อมานะคะฝานบักอื้อหน่อยออกเป็นเปียงเปียงเด้อจ้านี่เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะต่อมาก็เด็ดผักอีตูใส่ค่ะซึ่งอ้อมนะคะสิขาดบ่ได้เลยคือผักอีตูลาวเฮานี่ล่ะค่ะต่อมาค่ะผักซีลาวจ้านะคะผักซีลาวก็บ่งามเนาะก็บ่เป็นหยังหรอกนะคะก็รับรองความอร่อยค่ะนะคะจากนั้นนะคะนี่คือนะคะตูเด็ดเลยค่ะหอยจ้าอันนี้หอยเฮาสินะคะเฮ็ดอันการเจาะแล้วเรียบร้อยนะคะพริกแกงค่ะจากนั้นเอาผักมะร่างนะคะตั้งหม้อรอเลยค่ะนะคะล่างก็เบิ่งค่ะสดแล้วจ้าแซ่บๆเด้อนะคะนี่อันนี้นะคะก็สิตั้งหม้อเดือดแล้วเนาะวางหันลืมกดค่ะลืมกดถ่ายวิดีโอนะคะก็เลยได้มาเป็นแบบนี้นะคะใส่ขะนอไปหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงที่เฮาเตรียมไว้แล้วก็นั่นเลยค่ะนะคะต้มจนเดือดนะคะเฮาค่อยใส่ผักลงไปค่ะนะคะเฮาสิใส่ผักก่อนใส่หอยนะคะเพราะว่าหอยนี่มันสุกแล้วอยู่เนาะแต่ผักนี่ยังทันได้สุกค่ะเฮาก็รอให้ผักสุกเนาะเฮาค่อยใส่หอยที่เฮาแกะแล้วลงไปค่ะถือว่าแบบอยู่บ้านเนาะมีผักยังใส่ก็ใส่ไปเลยจ้ะอันนี้ค่ะปลาแดกไอ้อูดปลาแดกไอ้อูดค่ะเฮ็ดเองค่ะปลาแดกนะคะสูตรอันย่ายถวดเพิ่นนะคะเพิ่นเฮ็ดหอมเพิ่นมีสูตรของเพิ่นนะคะหอมหลายค่ะจ้ะเฮาก็สิมากองนะคะเวลาเฮาใส่ปลาแดกกองน้ําเด้อค่ะเดี๋ยวกลางมันสิค่าคั่วค่ะนะคะนัวๆค่ะปลาแดกย่ายอูดนะคะอันนี้เฮ็ดบ่เป็นน้ําดอกค่ะนะคะต่อมานะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วผักกระซุกแล้วก็ใส่บักหอยลงไปค่ะนะคะก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะทางนี้ก็สิใส่น้ำปลาค่ะใส่ผงนัวลงไปจ้าใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายค่ะ
รสดีค่ะใส่ลงไปที่สำคัญเลยนะคะก่อนสิปิดนะคะแกบนะคะเมื่อทันสิปุ้งลงเนี่ยเริ่มจากข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วหอมขึ้นมาทันทีทันใดเลยค่ะแซ่บๆจ้านะคะเตรียมข้าวสวยไว้เลยจ้าคลิปนี้บ่ได้กินอวดนะคะเจ้าของคลิปนะคะบ่พร้อมนะคะแซ่บๆจ้านะคะนี่แต่ละบักแต่ละบันตักมาแต่ละเทียนะคะนี่บอกหอยค่ะก็บอกอึหน่อยนะคะว้าวว้าวว้าวนะคะก่อนสิจูบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกลิ้งกลิ้งกลิ้งให้กันน้ำเด้อค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนเห็ดนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ๊ะ